สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี24มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับหลายเรื่องให้ต้องติดตามกันต่อนะครับเอาเรื่องของปัญหาปากท้องก่อนเช้านี้ไข่ไก่ขึ้น30สตางค์ต่อฟองนะจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทางผู้เลี้ยงเขาไปขอทางพาณิชย์ขึ้นราคาอย่างที่ทุกท่านทราบเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงเดี๋ยววันนี้จับตาดูน่าจะต้องมีการแถลงข่าวของทางรัฐมนตรีพลังงานกับรัฐมนตรีคลังก็จะเป็นการขยายความมาตรการที่บิ๊กตู่บอกเมื่อวันประชุมครม.เมื่อวันอังคาร10มาตรการ10ข้อในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่ละคนบอกแล้วก็คงจะเป็นแค่รายละเอียดแหละน่าจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะถ้าเกิดจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมลุงตู่ก็คงบอกไปแล้วตั้งแต่วันอังคารนะครับก็เป็นการขยายฟังว่าจะอะไรยังไงบ้างรายละเอียดแล้วก็วันนี้10โมงค่ะรอฟังผู้ว่ากทม.จะแถลงพลตรเอกอัศวินขวัญเมืองก็น่าจะเป็นการลาออกจากตำแหน่งเพื่อจะไปลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร10โมงพลตรเอกอัศวินแถลงข่าวแล้วก็วันนี้เนี่ยช่วงเย็นคุณสกลทีพัทยกุลนะคะที่ก็ลาออกมาก่อนหน้านี้แล้วจากรองผู้ว่ากทม.เพื่อจะลงสมัครผู้ว่ากทม.แถลงข่าวตอนน่าจะ15 นาฬิกาเขารับแค่10คนคุณโก้ที่ไปออนไซต์นะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการออนไลน์แทนเพราะว่าก็มาจากการโควิด-19 วันนี้พร้อมกันเลย2คนเช้ากับเย็นนะคะแต่เมื่อเช้าขับรถมาแถวบ้านเราแถวถนนพระอาทิตย์เนี่ยป้ายสกมาตั้งปึงแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศรับสมัครนะคะเพราะว่าเขาจะรับสมัครคือ31เมษายนจนถึงขออภัย31มีนาคมจนถึง4เมษายนคุณโก้เมื่อวานเขาไปถามคุณสุชาติชมกลิ่นน่ะพรรคพลังประชารัฐส่งไหมคะพ.ส.ก.ส่งนี่คะส่งไหมคะเดี๋ยวเราประชุมพรรคกันก่อนครับเดี๋ยวเราประชุมใหญ่ก่อนครับวันไหนคะ3เมษายนครับก็น่าจะได้คำตอบเฮลโหลเขาสมัครวันสุดท้าย4เมษายนประกาศ3เมษายนสมมุติถ้าจะส่งก็ไปส่งวันที่4เลยอย่างเงี้ยเหรอพาดหัวบางฉบับเช้าวันนี้ใช้คําว่าไม่ส่งนะยังไงก็ไม่ส่งคือพรรคใหญ่อ่ะไม่ส่ง2พรรคแน่ๆก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐดูส่งแล้วไม่น่าจะส่งจะไปแอบสนับสนุนใครหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่สกส่งครบ50เขตอ่ะคุณเพราะฉะนั้นก็เป็น2พรรคใหญ่ทั้งคู่นะพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมเพื่อไทยเองเขาทาบคุณชัชชาติคุณชัชชาติแกบอกไม่แกจะลงอิสระโอเคไม่เป็นไรทาบจังๆไม่ได้ไปแอบทาบก็ได้ก็เหมือนเป็นพันธมิตรกันใช่ใช่เพราะว่าเขาว่ามีสัญญาใจกันว่าโอเคคุณไปลงอิสระก็ได้นะแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยในท้องถิ่นกับในระดับประเทศขอให้มันไปทางเดียวกันไปทางเนื้อเดียวกันคือสกกับผู้ว่ารอบนี้มีความสำคัญเพราะมันเป็นการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นปลายปีอาจจะเป็นต้นปีอะไรยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นหลายพรรคเนี่ยต่อให้คาดการได้อยู่แล้วว่ายังไงก็คงจะไม่ชนะเป็นที่หนึ่งแต่ก็ต้องส่งเพื่อจะรักษาฐานเสียงของตนเองถ้าเกิดแพ้ไม่ยิ่งอายหรออันนี้คิดเองนะไม่อายหรอไม่หรอกไม่โอเคโอเคนะครับเรื่องของผู้ว่ากทม.รอติดตามนะครับส่วนการเมืองสนามใหญ่เดี๋ยววันนี้พาไปดูความเห็นเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กน่าสนใจไปยุ่งอะไรกับพรรคเขาแต่ก็เป็นมุมมองคนที่เคยอยู่ในการเมืองมาก่อนแล้วก็พูดถึงพรรคการเมืองแต่ละพรรคใช้คำว่าการเมืองเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอ้าวคุณพูดถึงหัวหน้าครอบครัวใครหรือเปล่าคุณชูวิทย์นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องคดีคุณแตงโมเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจคือมันไม่ได้จบแค่วันที่พี่เต้เอาคลิปขอนไม้มาเปิดเมื่อวานพยายามจะดึงดันว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่ขอนไม้ล่ะอะไรยังไงอ่ะใช้คำสมมติฐานที่ฉันได้ฟังเสียงได้ฟังทั้งคู่เลยเมื่อวานเนี่ยตำรวจเชิญไปเลยเราก็มั่นใจว่าตำรวจมีคลิปนั้นอยู่แล้วแต่เอาล่ะในเมื่อคุณเต้คุณมงคลกิจคุณเป็นถึงส.ส.คุณแบกความเป็นส.ส.เอาไว้ในหมวกอีกใบนึงเนี่ยคุณพูดอะไรเนี่ยประชาชนก็ต้องเชื่อถูกไหมอ่ะคุณยังยืนยันนั่งยันนอนยันว่าไอ้คลิปที่คุณมีไอ้เงาตะคุ่มตะคุ่มที่ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วลอยทวนน้ำนั่นแหละมั่นใจมากว่าเป็นคนว่ามั่นใจเป็นคุณแตงโมลุงนิดเมื่อวานนี้แกไปแกเปิดหน้าค่าตาแกให้สัมภาษณ์เลยแกบอกว่าชีวิตแกอยู่ยากมากลูกแกน่ะโดนด่าว่าทำไมพ่อไม่ช่วยคนนะคะแกบอกแกชื่อเสียงแกเสียหายมากเลยแกบอกว่าถ้าเป็นคนน่ะยังไงผมก็ช่วยแกพายไปดูถามว่าทำไมแล้วพายไปดูทำไมบอกเอาก็ผมโยนแหไปมันติดอยู่ผมก็ต้องไปดูว่ามันคืออะไรก็ดูแล้วไม่ใช่ผมก็เลยพายออกมามงคลกิจยังไม่เชื่อคุณโก้มงคลเมื่อวานนี้ไปคนละฝั่งเลยนะเมื่อวานนี้สอพอนนเนี่ยโอ้โหหัวบันไดไม่แห้งเมื่อวานนี้พี่เต้ไปเมื่อวานนี้ลุงนิดไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยโรเบิร์ตกับปอก็ไปด้วยคือต้องไปรายงานตัวเพราะปล่อยตัวชั่วคราวมงคลกิจยังบอกว่า
แล้วถ้ามันใช่ล่ะถ้ามันใช่สมมุติผมอยู่ในสมมติฐานนะเขาพูดคำนี้ตลอดเวลาคุณโก้แล้วบอกว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องของอำนาจเงินมีเรื่องของอำนาจมาทำให้คำอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าไปกล่าวหาเขาแบบนี้เลยอ่ะคุณโก้สุดท้ายทางด้านของคุณศิระเจนจาคะนะครับเสนอตัวมาช่วยลุงนิดจะฟ้องกลับเต้มงคลกิจนะตำรวจเอาผิดได้ไหมคุณโก้ได้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเพราะว่าเขาไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียด้วยและที่ผมได้ยินมาไม่ได้มีแค่คุณศิระผมได้ยินมาเมื่อวานฟังพี่เอ๋สมชายแสวงการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเขาบอกว่าทันทีที่เต้มงคลกิจแถลงข่าวเรื่องนี้ในฐานะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่คุณแม่คุณตังโมไปขอให้ช่วยเหลืออยู่เนี่ยแกปรึกษาในตำรวจเลยนะขอคลิปต้นฉบับตำรวจมีอยู่แล้วและเช็คแล้วไม่ใช่คนเป็นขอนไม้ที่มันเสียเวลาเมื่อวานนี้พี่เอสมชายโพสต์อีกโพสต์นึงก็คือว่าตอนนี้มีความพยายามจะลากไปมันจะคล้ายๆคดีน้องชมพู่ตำรวจเนี่ยที่ยังไม่กล้าสรุปคดีเพราะว่ามันมีหลักฐานปั่นเยอะมาก คุณผู้ชมหลักฐานจริงก็มีหลักฐานปั่นเยอะมากและไอ้เจ้าหลักฐานปั่นนี่แหละค่ะที่ตำรวจเนี่ยจะต้องไปตรวจพิสูจน์ไปแกะข้อมูลมาว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะพวกคลิปต่างๆเช่นไปตัดต่อความเร็วของเรือเป็นต้นอย่างเงี้ยคุณโก้ตำรวจก็เลยยังสรุปคดีไม่ได้ตอนนี้ เราไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอะไรยังไงให้ตำรวจเนี่ยเวลาเขาปิดคดีเนี่ยแถลงออกมาแล้วให้ประชาชนเนี่ยหายคาใจหายเคลียร์ใจมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยไม่คาใจจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ณปัจจุบันที่ข้อมูลมันเยอะมากตำรวจเองเขาก็พยายามที่จะแกะทุกเม็ดแกะทุกคลิปน่าจะเป็นร้อยคลิปแล้วมั้งพยานเนี่ยเป็นร้อยกว่าปากแล้วนะคะคือแม้จะสอบไปแล้วแต่ว่าอะไรที่ติดใจสงสัยเรียกมาสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าง5คนบนเรือเนี่ยเรียกมาสอบหลายครั้งแล้วทำให้การก็ไม่เหมือนกันก็ต่างกันไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วล่ะตรงนี้ก็คืออย่างที่เราเคยบอกไปต้องแยกระหว่างสาเหตุการเสียชีวิตกับเหตุการณ์บนเรือนะสาเหตุการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นจากอะไรอันนั้นเรื่องหนึ่งเหตุการณ์บนเรือใครจะให้การเท็จอะไรอย่างไรแล้วจะโดนคดีเพิ่มหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นสาเหตุของการนำมาซึ่งการตกเรือแล้วนำไปสู่การเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจต้องพิสูจน์เพราะว่านิติวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อกี้ที่พูดถึงพี่เอ๋เนี่ยพี่เอ๋พูดมาคำหนึ่งว่าแจ้งปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้การทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปได้อย่างล่าช้าแล้วก็ยากควรจะต้องแจ้งความดำเนินคดีนะโอเคมีเอกสิทธิ์ไงก็ช่วงนี้มันปิดสมัยประชุมเอางั้นรีบฟ้องก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านอกจากคุณศิระจะมีใครไปฟ้องคุณเต้เพิ่มหรือเปล่าด้วยนะครับแต่เช่นเคยก่อนอื่นเราจะมาไล่เรียงเรื่องของสถานการณ์โควิด19กันก่อนนะสถานการณ์บ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับหลายคนบอกว่าพ้นจุดพีคแต่พอไปดูตัวเลขทั้ง PCR แล้วก็ ATK ยังคงสูงอยู่นะครับขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกก็ยังคงทรงอยู่เช้าวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มเติมมาในวอลมิเตอร์อยู่ที่ 1,631,700 คนนะครับยอดสะสมทั่วโลก475ล้านเกือบ 800,000 คนแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 4,295 คนนะครับยอดสะสม6ล้าน1สหรัฐอเมริกาเนี่ยติดเชื้อสะสมอันดับ1ของโลกนะครับแต่ยอดรายวันก็ไม่ค่อยสูงแล้วล่ะ 22,200 คนแต่เสียชีวิตยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่นะครับเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อ599คนด้วยกันอินเดียอันดับ2ครับติดเชื้อรายใหม่ 1,700 เสียชีวิต67คนบราซิลอันดับ3ติดเชื้อ 46,000 เสียชีวิต225ฝรั่งเศสครับอันดับ4ติดเชื้อ 145,000 เสียชีวิต101อังกฤษอันดับ5นะครับติดเชื้อ 51,000 เสียชีวิต194เยอรมนีอันดับ6ถ้าคิดรายวันเนี่ยเยอรมนีเมื่อวานนี้ติดเชื้ออันดับ2ของโลกนะครับทะลุ 300,000 คน 300,000 กับอีก 1,500 คนครับเสียชีวิต331คนรัสเซียอันดับ7ครับติดเชื้อ 26,000 เสียชีวิต429ตุรกีอันดับ8ติดเชื้อ 17,000 เสียชีวิต84อิตาลีอันดับ9ติดเชื้อ 76,000 เสียชีวิต158แล้วก็สเปนอันดับ10รออัปเดตตัวเลขนะครับประเทศอื่นที่น่าสนใจอันดับ11เกาหลีใต้รายวันสูงที่สุดในโลกที่ 490,000 คน ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่291คนนะครับ ขณะที่เวียดนามเนี่ยอยู่อันดับ13รออัปเดตตัวเลขอีกครั้งนะครับญี่ปุ่นอันดับ16ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงมาบ้างนะครับ 21,000 คนเสียชีวิต70คนอินโดนีเซียอันดับ18 6,300 คนเสียชีวิต159รายลำดับยาวต่อไปนะครับออสเตรเลียอันดับ22ติดเชื้อ 61,900 เสียชีวิต25คนมาเลเซียอันดับ23เราอัปเดตตัวเลขครับฟิลิปปินส์อันดับ28เป็นอีกหนึ่งประเทศรอบบ้านเราที่สถานการณ์ค่อนข้างดีนะครับติดเชื้อ407คนแต่ว่าเสียชีวิตยังสูงอยู่สูงถึง282คนด้วยกัน
ประเทศไทยตอนนี้ครับอยู่อันดับ32เมื่อวานนี้ PCR เพิ่มมา 25,000 เสียชีวิตยังสูงนะครับ80คนหลักๆ ก็คือยังเป็นกลุ่ม608และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่ารับวัคซีนไม่ครบอย่างน้อย3โดสอยู่นะครับไล่ลำดับยาวต่อไปนะครับเกาะฮ่องกงอันดับ5412,200 คนเสียชีวิต205คนสิงคโปร์อันดับ57ครับ 8,900 คนเสียชีวิต6คนขณะที่เมียนมานะครับลำดับขยับลงไปอยู่ที่77ติดเชื้อ267คนไม่มีรายงานขออภัยเสียชีวิต1คนนะครับไปดูอันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับประเทศลาวอันดับ115ติดเชื้อ 2,625 คนอย่างที่บอกว่าตอนนี้ลาวเป็นขาขึ้นนะสถานการณ์ระยะยาวต้องจับตาดูว่าลาวจะคุมได้แค่ไหนอย่างไรแต่เสียชีวิตยังคงต่ำอยู่ที่1คนนะครับขณะที่ประเทศจีนเนี่ยอันดับ118ติดเชื้อ 2,667 คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ปิดท้ายกัมพูชาครับอันดับอยู่ที่120ติดเชื้อ64คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับบ้านเรานะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวเลขโอ้โหเมื่อวานนี้ตัวเลข ATK สูงกว่าตัวเลข PCR รวมๆแล้วเนี่ยก็ 50,000 ค่ะ 50,000 กว่ารายนะคะโดยเมื่อวานนี้รายงานผู้ติดเชื้อ 25,164 รายค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ป่วยจากในประเทศเนี่ย 25,116 รายนะคะแล้วก็มาจากต่างประเทศ48รายด้วยกันอย่างไรก็ตามถ้านับผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มกราคมตอนนี้ก็ล้าน2แล้วนะคะหายป่วยกลับบ้านเมื่อวานนี้ 24,770 รายค่ะทำให้ยอดหายป่วยตั้งแต่มกราคมอยู่ที่ 993,837 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 237,128 รายแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตมา80รายนะคะแม้จะลดลงคุณผู้ชมคุณโก้แต่ก็ถือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นยังสูงอยู่นะคะที่80รายนะอย่างไรก็ตามเขาจะรายงานในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบด้วยนะคะก็คือรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย 1,496 รายเฉลี่ยแล้วจังหวัดละ19รายนะอัตราการครองเตียง 26.1% ผลตรวจ ATK อย่างที่บอกไปค่ะเข้าข่ายเนี่ย 26,812 รายนะคะอย่างไรก็ตามขอให้รายละเอียดสำหรับตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะ80รายเนี่ยเป็นชาย42เป็นหญิง38อายุเกิน60ปีขึ้นไป59รายนะคะแล้วก็ป่วยเรื้อรังจำนวน15รายด้วยกันค่ะรุ่งเมื่อวานนี้ที่รายงานมาเนี่ยจังหวัดที่ติดเชื้อเกินพันเนี่ยคุณโก้คุณผู้ชมยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะมีทั้งกรุงเทพ 3,378 ชลบุรี 1,437 แล้วก็นครศรีธรรมราช 1,118 รายที่น่าห่วงยิ่งกว่าคืออะไรรู้ป่ะที่อุบลร้านเหล้าจ้ะร้านเหล้าหน้ามอ50รายติดโควิด19แล้วคุณดูเอาก็แล้วกันว่ากลุ่มเสี่ยงจะเท่าไหร่ยังไงต้องไม่ลืมว่าโอมิครอน1รายเนี่ยติดไปได้10กว่าคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ที่สบคมาเตือนเนี่ยเป็นร้านเหล้าทั้งนั้นเลยที่เป็นคลัสเตอร์แบบคลัสเตอร์ใหม่ๆอ่ะคือบางที่ตำรวจไปจับไม่ได้มีมาตรการเว้นระยะห่างอะไรกันทั้งนั้นแล้วอ่ะเหมือนปกติเลยแล้วเปิดได้เหรอก็แอบเปิดไงเนี่ยแล้วจะทำยังไงคุณโก้เพราะว่าไปดูตอนนี้เนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยข่าวดีอย่างนึงก็คือว่าเดลต้าแทบจะไม่มีแล้วแทบจะเป็นโอมิครอนแล้วแต่ที่ยังห่วงกันอยู่ก็คือว่าโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 เนี่ยมันแพร่ไปได้ไกลแพร่ได้เร็วทีนี้เรื่องของความรุนแรงเนี่ยมันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนใช้คำนี้ก็แล้วกันส่วนเดลต้าครอนมีข่าวดีอยู่นิดนึงเพราะว่าในเมื่อเดลต้าบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยไอ้ลูกผสมระหว่างโอมิครอนกับเดลต้าเนี่ยมันก็จะลดลงตามไปด้วยแต่ก็ยังมีอยู่นะคะที่บ้านเราแต่ความรุนแรงเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยแถลงข่าวถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะคุณหมอบอกว่าตั้งแต่12ถึง18มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยไปเก็บตัวอย่าง 1,982 ตัวอย่างคุณผู้ชมเจอเดลต้า1ราย 0.05% ที่เหลือทั้งหมดก็คือ 1,981 รายเป็นโอมิครอนเลยค่ะเรียกว่าตอนนี้โอมิครอนครองบ้านเราเกือบ 100% แล้วสายพันธุ์ย่อย BA.2 เนี่ยพบ 1,479 รายคิดเป็น 78.5% ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันตัวอย่างการติดเชื้อเนี่ยเป็น BA.2 ถึง 82.9% แล้วก็คิดว่าน่าจะพบขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่มีเรื่องของความแตกต่างความรุนแรงแพร่เร็วค่ะทำให้ตรวจจับได้มากกว่า
ตอนนี้ทุกเขตสุขภาพเป็น BA.2 แล้วนะคะยกเว้นเขตสุขภาพที่9ที่อาจจะมีการตรวจน้อยก็เลยพบสัดส่วนน้อยส่วนเขตสุขภาพที่4เนี่ยเป็น BA.2 90% แล้วค่ะอย่างไรก็ตามในการตรวจสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนคุณหมอบอกว่าสุ่มตรวจทุกกลุ่มนะคะทั้งประชาชนทั่วไปทั้งคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งกลุ่มอาการรุนแรงและเสียชีวิตแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยรวมถึงกลุ่มที่มีค่า CT ต่ำหรือว่าติดเชื้อเยอะคลัสเตอร์50คนขึ้นไปแล้วก็รวมถึงเข้าไปตรวจในกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสด้วยนะคะทุกกลุ่มมีสัดส่วนการติดเชื้อ BA.2 ในใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าการเสียชีวิตของ BA.2 ตอนนี้ที่พบเนี่ยก็คือประมาณ 60% ดังนั้นคุณหมอก็เลยบอกไว้ว่าไอ้เจ้า BA.2 เนี่ยไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมากที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้มากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าไปดูในฮ่องกงที่คุณหมอเคยตั้งข้อสังเกตกลุ่มจีเซตเคยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็น BA.2.2 เนี่ยติดเชื้อเยอะทำไมเสียชีวิตเยอะตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์นี้เงียบไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ยืนยันด้วยว่าการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นตกลงแล้วเนี่ยมาจาก BA.2.2 หรือเปล่าแล้วก็ทางจีเซตก็ยังไม่ได้ประกาศชื่อ BA.2.2 หรือว่า BA.2.3 อย่างเป็นทางการด้วยเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลมากพอในเรื่องของการแพร่ระบาดเร็วเรื่องความรุนแรงหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหลบวัคซีนนะคะส่วนไทยเรามีการถอดรหัสพันธุกรรม500-600รายต่อสัปดาห์ก็พบว่า BA.2.2 ในประเทศ14รายมาจากต่างประเทศ8รายส่วน BA.2.3 ในประเทศ27รายต่างประเทศ34ค่ะก็สอดคล้องกับที่จีเซตเคยบอกไว้นะคะส่วนเดลต้าครอนค่ะช่วงแรกที่มีข่าวออกมาที่ไปพบที่ไซปรัสสุดท้ายแล้วมันเป็นการปนเปื้อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการไปตรวจพบเรียกว่ามันเป็นไฮบริดนะคะก็คือเป็นลูกผสมเดลต้าครอนก็คือมาจากโอมิครอนในส่วนของ BA.1 แล้วก็เดลต้า AY.4 นะคะที่รายงานเข้า G-SET เนี่ยว่ากันว่ามีประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็ยอมรับอย่างเป็นทางการเนี่ย64รายส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะกว่า50รายที่เหลือ 4,000 กว่ารายเนี่ยยังต้องรอวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะกรณีนี้คุณหมอบอกไม่ต้องตกใจเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกไปตอนนี้แทบจะไม่มีเดลต้าในบ้านเราแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเชื้อเดลต้าไม่มีการมาผสมกันมันก็จะยากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอยู่นะคะว่าตกลงแล้วความรุนแรงมันมากขนาดไหนอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจัดเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่น่ากังวลยังไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่บ้านเราเป็นโอมิครอนเกือบหมดแล้วอัลฟากับเบต้าอันนี้หายไปหมดแล้วนะคะBA.2 เนี่ยก็จะขึ้นมาแทนที่แล้วเพราะตอนนี้มัน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเขาก็จะถอดรหัสกันไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามจะเป็นสายพันธุ์ไหนกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็น608ทุกครั้งเลยนะคุณหมอจะบอกอะค่ะไม่ว่าจะแบบจะเป็นสายพันธุ์ใหม่จะเป็นสายพันธุ์เก่าจะเป็นว่าที่สายพันธุ์ใหม่จะอะไรยังไงกลุ่มที่เปราะบางและต้องการการดูแลมากที่สุดคือ608เพราะว่าโอมิครอนหนึ่งในคุณสมบัติมันก็คือหลบภูมิคุ้มกันได้ดีจะเห็นว่าคนติดเดลต้ามาแล้วเนี่ยติดโอมิครอนอีกได้บ้านเรามีหลายคนนะคะคนดังอย่างที่อเมริกาอย่างล่าสุดก็เจนซากีโฆษกของอเมริกาเคยติดมาแล้วก็ติดอีกครั้งหนึ่งได้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเดลต้าล่ะเพราะครั้งนี้มันน่าจะเป็นโอมิครอนทั้งหมดหลายคนติดแล้วเคยติดอีกได้เพราะว่าเจ้าภูมิคุ้มกันมันหลบโอมิครอนเนี่ยมันหลบภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าถึงคุณฉีดวัคซีนครบโดสที่สาธารณสุขกำหนดแล้วเนี่ยคุณจะไม่ติดอีกถ้าภูมิคุณตก เพราะฉะนั้น608ค่ะขอเรียนเชิญเลยให้มาฉีดวัคซีนจะได้ป้องกันการเสียชีวิตได้นะคะครับแต่ในความหมายไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่608แล้วจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะคำเตือนล่าสุดจากคุณหมอก็คือต่อให้คุณเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงติดเชื้อโควิดแม้จะไม่มีอาการแต่หลังจากนั้นมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพคุณนะครับล่าสุดมีตัวเลขอัตราผู้ที่เป็นเบาหวานหลังจากติดโควิดล้านคนจะเป็นเบาหวาน 20,000 คนนะ 2% นี่ไม่ต่ำเลยนะครับคุณโก้แล้วมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเนาะเพราะว่าเรารู้จักโรคนี้น้อยอยู่ไงอย่างอาการลองโควิดเนี่ยที่เขาบอกว่ามีลักษณะอาการเป็นร้อยอาการเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแต่ละคนอ่ะอาการมันไม่เหมือนกันเพราะว่าร่างกายเราไม่เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ก็จะคล้ายๆกับจะเป็นหนึ่งในลองโควิดเหมือนกันคือผลข้างเคียงหลังจากการหายโควิดแล้วมันไปรบกวนระบบในร่างกายให้รวนอ่ะแบบไปอินซูลินมันมีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมนะครับข้อมูลจากดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาครับนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพูดถึงการศึกษาผู้ป่วยโควิดนะครับ
มีโอกาสจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีแม้ว่าสุขภาพจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามตามสถิติที่มีการเก็บข้อมูลกันเนี่ย1ล้านคนจะเจอเบาหวานเพิ่ม 20,000 คนนะครับโดยเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารต่างประเทศนะครับเก็บข้อมูลจากประชากร 8,500,000 คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ย 181,000 คนทีมวิจัยพบว่ากลุ่มที่เคยป่วยโควิด-19 มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นภายใน1ปีหลังจากการเป็นโควิดและที่สำคัญคือความเสี่ยงดังกล่าวไม่จำกัดอยู่ในเฉพาะคนที่ป่วยและมีอาการหนักเท่านั้นนอกจากนี้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่เอื้อให้ผู้ป่วยรายนั้นเป็นเบาหวานครับ เช่นไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักตัวไม่ได้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงคนที่สุขภาพแข็งแรงก่อนติดโควิดก็มีความเสี่ยงไม่ได้น้อยไปกว่ากันตัวเลขที่รายงานมาในการศึกษาบอกว่าในทุกๆ100คนที่ติดโควิดจะมี2คนที่มีอาการเบาหวานครับภายใน1ปีก็เป็นตัวอย่างของลองโควิดที่อยู่นอกระบบทางเดินหายใจหรือว่าระบบประสาทแบบที่เคยทราบกันมาด้วยถ้าตัวเลขของรายงานนี้เป็นจริงเนี่ยประชากรที่เป็นเบาหวานจะสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเบาหวานเมื่อเป็นแล้วเป็นไปตลอดชีวิตเป็นภาระทางสาธารณสุขที่สำคัญคิดง่ายๆติดโควิด1ล้านจะป่วยเพิ่มขึ้น 20,000 โควิดติดแล้วอาการไม่หนักรักษาหายแต่ความเสี่ยงลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามีข้อมูลน้อยมากเพราะฉะนั้นคุณหมอเน้นย้ำไม่ควรเสี่ยงไปติดเชื้อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้นครับเขามีอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้โรงพยาบาลอะไรนะคุณโก้คุณผู้ชมคือเพื่อนที่ฉันติดโควิดไงแล้วอย่างที่บอกไปว่าลงปอดนิดนึงแม้จะเป็นโอมิครอนเจ้าตัวเลยตัดสินใจไปตรวจในโปรแกรม post covid ของโรงพยาบาลแต่ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนดิฉันไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีโปรแกรมนี้เอาไว้ให้ตรวจหรือเปล่าแต่เสียเงินค่ะแต่ว่าเพื่อนที่ฉันยอมไปตรวจเพราะว่าพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยถึงได้รู้ว่าค่าไขมันสูงคุณหมอก็เลยบอกว่ามันก็เลยมีผลเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของระบบหายใจด้วยคือถ้าไม่ตรวจหลัง post covid ก็จะไม่รู้เลยแต่อีกหนึ่งคนที่ให้เห็นว่าบางทีอ่ะเรามีโรคภัยซ่อนเร้นอยู่เราไม่ได้ตรวจตามปกติแต่พอเราเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมระบบอะไรกันยังไงอ่ะนะคะมันส่งผลทำให้อาการต่างๆเนี่ยอาจจะทรุดลงกว่าคนอื่นโดยปกติทั่วไปแม้จะฉีดวัคซีนครบโดสแล้วหรือแม้จะติดโอมิครอนก็ตามเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าโรคที่มันหลบอยู่ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างแนะนำนะคะคุณผู้ชมคืออาจจะต้องยอมเสียเงินสักนิดนึงสำหรับคนที่ติดโควิดแล้วก็ไม่มั่นใจว่า post covid ของคุณจะเป็นยังไงมันสืบเนื่องกับอาการลองโควิดด้วยไปเช็คสักนิดนึงโปรแกรมของเพื่อนดิฉันเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 2,500 บาทก็เพื่อนก็ยอมเสียตรงนี้คุณโก้นะคะถ้าใครพอจะแบบมีกำลังทรัพย์เนี่ยดิฉันแนะนำค่ะจะได้รู้ว่าเออเรามีโรคอะไรแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่านะคะครับพาไปดูอีกเรื่องนึงน้ำมันไม่ขึ้นไข่ไก่ขึ้นราคาแทนนะคะสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่คุณผู้ชมออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่แบบคละหน้าฟาร์มเกษตร24มีนาคมก็คือวันนี้จ้ะราคาแนะนำไม่แนะนำได้ไหมจะได้ไม่แพงไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยประกาศอยู่ที่ฟองละ3บาท40สตางค์หากจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างไรทางสมาคมเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็รายงานมานะคะเมื่อ10มกราคม65เนี่ยทางสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ไทยเนี่ยเคยออกประกาศไปแล้วว่ามีการขอปรับขึ้นราคา20สตางค์หรือว่าแผงละ6บาทจากเมื่อ27ธันวาคมปี64มาอยู่ที่2บาท80สตางค์ต่อมาค่ะปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือ16มีนาคม65นะคะอีก20สตางค์จากฟองละ3บาท10สตางค์มาเป็น3บาท30สตางค์แล้วก็มีผล17มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดวันนี้ละค่ะ24มีนาคมเนี่ยขยับเป็นรอบที่3ก็คืออยู่ที่ฟองละ3บาท40สตางค์ค่ะครับก็คือขึ้นกับ3บาทอันนี้เป็นราคาคละหน้าฟาร์มนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชมไปซื้อแบบที่เขาแยกขนาดแล้วตามตลาดเนี่ยราคามันจะสูงมากขึ้นกว่านี้ได้นะครับโดยเฉพาะพวกเบอร์ใหญ่ๆเบอร์0เบอร์1นะอย่างล่าสุดผมเพิ่งไปซื้อมาถาดนึงก็140บาทอะราคาสูงอยู่คุณกินไข่ถ้าเอาแต่บ้านคุณอยู่หลายคนใช่ไหมไข่ถาดนึงกินประมาณโอ้ยนานอยู่นะครับกินไม่บ่อยอ่ะถาดนึงก็2อาทิตย์แต่มันต้องมีติดตู้เย็นไว้เพื่อความสบายใจแต่ว่าอย่าติดไว้นานอย่าติดไว้นานนะถ้าเกิดพี่พิมพ์ซื้อเก็บไว้แล้วมันไม่ดีใช่ไหมคุณโก้มันแทบจะฟักเป็นลูกเจี๊ยบตายไม่ดีนะครับยังไงต้องไปถ้าจะเก็บนานต้องมีวิธีถนอมอาหารต้องไปดูหรือถ้าสมมติว่าแบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคุณซื้อแค่5ฟองก็พอถ้าคุณไม่ได้กินไข่บ่อยๆเพราะว่าไม่ได้กินไข่บ่อยหมายถึงว่าไม่ได้ทำกินเองอ่ะคุณอาจจะซื้อไข่ต้มข้างนอกอะไรแบบนี้คือเอาแค่แบบว่าให้พอกินสักไม่เกินเดือนนึงได้ไหมหรือก็นานไปก็ไม่ควรมันจะไม่สดนะครับโอเคลองดูแล้วกันอีกประเด็นหนึ่งอันนี้คือฮากันอยู่ในแวดวงที่ลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับต้องย้ำแบบนี้
คือทางธปท.กับกลต.เนี่ยออกประกาศมาไม่ให้ใช้สินทรัพย์ดิจิตอลในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะแต่เรื่องของการลงทุนยังคงสามารถทำได้ยังคงสนับสนุนอยู่นะครับตามที่ธนาคารประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับธปท.แล้วก็กลต.มีการหารือร่วมกันถึงประโยชน์และความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลและเห็นความจำเป็นในการกำกับดูแลควบคุมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงต่อประชาชนผู้ทำธุรกิจและก็อธิความเสี่ยงจากการสูญมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคาความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลบุคคลรั่วไหลหรืออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินทางกลต.ครับจึงพิจารณาใช้อำนาจตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการนะครับโดยมีการออกกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสาระสำคัญเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 ข้อด้วยกันนะผมอ่านสรุปให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนิดนึง1ก็คือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทเนี่ยต้องไม่ให้บริการหรือกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการชำระสินค้าหรือบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล2ก็คือกรณีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพบว่าลูกค้าใช้บัญชีที่เปิดไว้เพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการชำระสินค้าและบริการผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้บัญชีผิดวัตถุประสงค์และไม่ตรงกับเงื่อนไขและดำเนินการแก่ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวมไปถึงการระงับการให้บริการชั่วคราวหรือว่ายกเลิกการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องนะครับประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้1เมษายนนี้นะครับและสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการตามข้อ1และ2อยู่ก่อนแล้วเนี่ยให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใน30วันนับแต่ประกาศมีผลบังคับใช้กรณีการออกเกณฑ์ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อไม่ให้สนับสนุนหรือส่งเสริมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าบริการและสินค้าต่างๆเนี่ยจะแยกย่อยออกมาเป็น5ข้อหลักๆด้วยกันนะครับข้อแรกทางกลต.เป็นการตั้งคำถามตอบนะทางธปท.แล้วก็กลต.บอกว่าการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระสินค้าและบริการเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจในมิติต่างๆอาทิเสถียรภาพของระบบการชำระเงินนะครับเพราะว่าการใช้บล็อกเชนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการกระจายศูนย์มันไม่มีใครเข้าไปกำกับดูแลได้ทำให้ไม่มีมาตรการกำหนดความปลอดภัยเอาไว้หากเกิดปัญหาผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะเจ้าหน้าที่ไม่รู้จะไปช่วยอย่างไรอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยในระดับภาพใหญ่การใช้หน่วยวัดมูลค่าอื่นๆที่นอกเหนือไปจากสกุลเงินบาทในการเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เรื่องของค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มันมีการผันผวนค่อนข้างรวดเร็วและมากนะครับทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยคำนวณต้นทุนอาจจะผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจนะครับส่วนที่3ก็คือในฐานะที่เป็นผู้ใช้หรือรับชำระสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งก็คือประชาชนและก็ผู้ประกอบการมันจะมีความเสี่ยงของความผันผวนมันจะมีความเสี่ยงเรื่องของการถูกจรกรรมจากการเก็บไว้ในพวก wallet อะไรต่างๆได้แล้วก็มีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามระเบียบและกฎหมายเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงจะถูกเอาไปใช้ในการฟอกเงินผิดกฎหมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยแนวทางนี้ก็สะท้อนว่าภาครัฐเนี่ยไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ประเด็นคำถามนี้ทางธปท.กลต.บอกไม่ใช่นะครับยังสนับสนุนให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ในลักษณะการระดมทุนอะไรต่างๆผ่านคอยต่างๆได้อยู่เพียงแต่ไม่ส่งเสริมให้มีการนำมาชำระค่าสินค้าและบริการเนื่องจากความเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้นนะครับส่วนแนวทางกำกับดูแลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรยังคงยืนยันว่ายึดหลักสนับสนุนการพัฒนาควบคู่กับการคุ้มครองผู้ลงทุนตามพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดหน้าที่ในลักษณะเป็นการเป็นหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการระบบงานตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนี้เนี่ยเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจะกระทบกับผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจมากน้อยแค่ไหนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงยืนยันนะว่ายังคงลงทุนกันได้ตามปกติไม่ให้เอามาซื้อสินค้าและบริการเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆเขาก็มองว่าไม่ได้ผลกระทบเยอะเพราะว่าสินค้าบริการต่างๆเหล่านี้เราสามารถซื้อขายกันได้เป็นสกุลเงินทั่วไปได้อยู่แล้วนะครับส่วนคำถามสุดท้ายก็คือถามว่าทำไมจึงต้องออกหลักเกณฑ์บังคับใช้และมีกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่ก็เน้นย้ำไปที่เรื่องเดิม
ว่าการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากและมันกำกับดูแลควบคุมไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยต้องออกหลักเกณฑ์มาบังคับและยังไม่มีระยะเวลาว่าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ไปถึงเมื่อไหร่แต่จะเริ่มต้น1เมษายนนี้แล้วก็มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องภายใน30วันครับก็คือแปลว่าเอาไปลงทุนได้ยังคงลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ตามปกติเหมือนเล่นหุ้นแต่ว่าเอาไปใช้แต่ไม่ให้เอาไปซื้อใช่เพราะว่าวันหนึ่งมันขยับกัน10-20รอบอ่ะคือราคามันไม่นิ่งแล้วมันแกว่งมันไม่ได้แกว่งแค่นิดนิดหน่อยๆคือทองช่วงที่ผ่านมาก็ยังแกว่งหนักนะแต่อันนี้มันหนักกว่านั้นวันนึงจาก100เดียวมันอาจจะเหลือ1บาทก็เป็นไปได้อ่ะคือเข้าใจส่วนนึงนะบางคนเขาก็ต่อต้านว่าทำไมคุณไม่สนับสนุนระบบคริปโตหรอในเมื่อแบบหลายประเทศเขาก็ใช้สกุลเงินแบบนี้กันคุณไม่สนับสนุนหรือจะสนับสนุนได้ก็ต่อเมื่อมันมีเสถียรภาพมากกว่านี้เราใช้คำนี้ได้ไหมมันก็ต้องใช้อย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าคุณเป็นรายเล็กรายน้อยเป็นแมงเม่าวันหนึ่งสมมุติมันหายไป10เท่านี่คุณจะใช้ชีวิตยังไงสมมุติคุณขายทำไมถึงยกกาแฟรู้ไหมกาแฟร้านแถวบ้านดิฉันนะเขารับเป็นระบบคริปโตด้วยใช่ค่ะใช่เขารับเป็นระบบคริปโตด้วยก็เคยถามเขาว่าไม่กลัวหรอแบบตัวเลขมันผันผวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบเขาบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเขาใช้คำนี้นะเขาบอกดิฉันนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าบางคนก็มีเคยมาถามก็เคยถามเล่นๆแล้วพอดีเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่นเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็เลยบอกโอเคงั้นก็รับเป็นระบบคริปโตด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ใช้ไงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอเห็นมันบางทีมันตกแล้วมันวูบลงมาเลยอ่ะเงินที่เคยมีร้อยหนึ่งอย่างที่คุณก็บอกวันหนึ่งมันเหลือ1บาทสมมติเหลือ1บาทเป็นต้นอันนี้ยังไม่นับติดลบนะคุณผู้ชมคือเงินมันหายไปเลยอ่ะถ้าเทียบกับเงินแบบแบงก์ธนบัตรที่เราใช้ที่มันแบบมีมูลค่าที่มันแน่นอนกว่าน่ะก็เดี๋ยวรอดูหลังวันที่1เมษายนละกันนะครับแต่ว่าหลายโครงการที่อย่างก่อนหน้านี้บางเจ้าเนี่ยเขาก็จะไปโคกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ทำเป็นบัตรคล้ายๆบัตรเครดิตอะไรกันมาพวกนี้พับทั้งหมดนะเพราะว่าไม่อนุญาตครับแล้วที่เขาไปจ้างดารามาแบบอันนั้นไม่เป็นไรเพราะโฆษณาการลงทุนไงแต่ทั้งหมดมันก็มีความเสี่ยงแหละบางมุมคุณบางมุมมันก็เหมือนกับเฮโลกันไปชวนแมงเม่ามาแล้วตัวเองก็ถอนหรือเปล่าเขาไประดมดารามาคือเหมือนกับเกือบจะชื่อเข้าไปแล้วเหมือนกับแบบว่าให้มาขายผลิตภัณฑ์หรือขายความเป็นตัวตนของดาราคนนั้นเนี่ยเหมือนไปประมูลในระบบคริปโตอ่ะคุณโก้คุณเห็นใช่ไหมป้ายโฆษณาที่ตรงรามอินทรานะคุณปึ้งเฮ้ยทุนหนามากนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการกำกับการโฆษณาเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยคือเข้าใจได้เพราะว่าพอมันเป็น NFT ใช่ไหมคะคุณโก้ต้องแยกกันที่เขาไปชวนดาราคือไม่ได้ดาราไม่ได้ชวนมาลงทุนนะแต่ไปชวนดารามาเพื่อที่ว่าจะได้เอาผลิตภัณฑ์เอามูลค่าเอาผลงานของดารานักร้องนักแสดงต่างๆเนี่ยมาลงในดิจิทัลเพื่อจะให้แฟนเพลงเนี่ยมาประมูลมันเป็นช่องทางของนักร้องดาราได้แต่ทีนี้มันยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในบ้านเราอะนะคะก็เขาคงโคกันนั่นแหละแต่ว่าเฮ้ยมันโฆษณาแบบโอ้ป้ายนี่คือเรียงรายเลยคุณแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการกำกับโฆษณาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแล้วในบ้านเราอย่างเงี้ยแมงเม่าจะเยอะไหมแล้วคนที่มีความรู้ความเข้าใจจะเยอะไหมถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีองค์กรไหนมารับผิดชอบหรือไม่ครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยกับ NFT ไม่เหมือนกันนะเป็นคนละประเด็นกันต้องแยกให้ออกนะครับอันนี้คือเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนด้วยเหรียญด้วยคอยใช่แต่เรื่องของ NFT เนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลที่มันมีการกำหนดความเป็นเจ้าของใช้คำนี้ละกันแต่เขาก็ซื้อขายกันด้วยคอยนั่นแหละแล้วเขาจะขายใครก็ต้องขายประชาชนทั่วไปอ่ะคุณมันต้องมีกฎหมายชัดเจนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมันเป็นเรื่องใหม่ควรจะส่งเสริมไหมควรแต่ก็ต้องมีระบบที่รัดกุมเพื่อจะได้ป้องกันความเสียหายอย่างมากที่จะเกิดขึ้นนะคะพาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะกรณีของยูเครนกับทางรัสเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐเองเนี่ยไปกล่าวหาจีนค่ะว่าจีนคุณต้องหยุดในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็หยุดสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านของรัสเซียนะซึ่งจีนออกมาปฏิเสธตลอดยืนกรานมาโดยตลอดนะคะว่าไม่เคยส่งอาวุธให้แล้วทางจีนเองก็บอกแล้วว่าต้องการจะให้เกิดสันติภาพผ่านการเจรจาจีนยืนกรานหลายครั้งสหรัฐก็ยังมองว่าจีนนั่นแหละส่งอาวุธส่งนั้นส่งนั้นส่งนี้เข้าไปให้ท้ายที่สุดสหรัฐออกมายอมรับค่ะว่าไม่พบหลักฐานว่าจีนส่งอาวุธเข้าไปช่วยรัสเซียเพื่อไปทำสงครามในยูเครน
โดยเรื่องนี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งอเมริกานั้นมีการพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนานเกือบ2ชั่วโมงเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งไบเดนออกปากเตือนสีจิ้นผิงเกี่ยวกับความพยายามช่วยเหลือเศรษฐกิจรัสเซียให้รอดพ้นจากมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกนะคะโดยทางด้านของเจคซูลิวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐบอกแบบนี้ว่าแม้ว่าเราจะไม่เห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนจัดหาให้กับรัสเซียแต่แน่นอนเราก็จะจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคือไม่เห็นแต่ก็ยังมีท่าทีแข็งกร้าวอยู่ว่าเอาล่ะแม้เราจะไม่เห็นเราจะจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วประธานาธิบดีเองก็แสดงจุดยืนชัดเจนด้วยนะคะว่าทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยแม้จะไม่พบหลักฐานชัดเจนแต่เขาก็จะจับตาดูเรื่องนี้อยู่อย่างไรก็ตามนายไบเดนกำลังเตรียมตัวเดินทางไปยุโรปนะคะเพราะมีกำหนดพบปะกับผู้นำ EU แล้วก็จะไปหารือกับพันธมิตรนาโตในวันนี้ซึ่งเรื่องนี้ซูลิแวนบอกว่าพวกเขาจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จีนนั้นจะร่วมวงในความขัดแย้งของยูเครนระหว่างที่เขาอยู่ที่บรัสเซลส์พูดง่ายๆก็คือว่าอยากให้จีนเนี่ยคือจะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อเรื่องนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีของทำเนียบขาวที่บอกว่าทั้งไบเดนแล้วก็พันธมิตรยุโรปมีความคิดตรงกันนะคะในประเด็นที่อยากให้จีนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเจรจายุติเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยไบเดนที่จะพบกับผู้นำยุโรปเนี่ยน่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมที่จะเล่นงานรัสเซียแล้วก็จะยกระดับรุนแรงขึ้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอจับตาดูวันนี้ค่ะส่วนสถานการณ์สู้รบล่าสุดนะครับมีรายงานว่าฐานรัสเซียเนี่ยรุกเข้าสู่ใจกลางเมืองมาริอูโปแล้วนะครับมาริอูโปเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะข่าวและกระแสเนี่ยบอกว่ารัสเซียบุกหนักเลยครับแต่ภาพรวมสงครามยูเครนยังเชื่อว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาเนื่องจากว่าไม่สามารถรุกคืบได้ตามแผนที่วางเอาไว้ทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียมีการเผยแพร่วิดีโอครับสนามบินในเมืองมาริอูโปโดยรายงานว่ายูเครนเนี่ยเคยใช้เป็นฐานที่มั่นทางการทหารก่อนจะถอยร่นเหลือเพียงสภาพทิ้งร้างและก็เสียหายอย่างหนักจากการสู้รบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝั่งรัสเซียเองมีการระดมกองกำลังเชเชนมาร่วมสู้รบในมาริอูโปด้วยนะครับโดยรัมซานคาดิรอฟผู้นำของสาธารณรัฐเชเชนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียระบุว่ามีทหารชำนาญศึกหลายพันคนที่อาสาไปรบแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็เชื่อว่าก็อยู่ที่มาริอูโปนั่นแหละเพราะว่าทางคาดิรอฟนั้นประกาศปิดล้อมมาก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วสภาพภายในเมืองเนี่ยคาดว่ามีประชาชนตกค้างอยู่ราว 100,000 คนนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่มีสาธารณูปโภคใช้เป็นไปอย่างยากลำบากเรื่องของการขาดแคลนอาหารแล้วก็น้ำดื่มด้วยนะครับส่วนทางด้านของโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยจอห์นเคอร์บี้บอกว่าคำกล่าวของทางโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียดิมิทรีเปสคอฟนั้นเป็นเรื่องอันตรายครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเปสคอฟให้สัมภาษณ์กับ CNN บอกว่ารัสเซียอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์หากเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่ปัจจุบันรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกซึ่งทำให้เคอร์บี้ระบุว่ามหาอำนาจนิวเคลียร์ที่มีความรับผิดชอบไม่ควรทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพนทากอนนั้นยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในขณะนี้แต่ก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ในทุกวันนะครับถ้าจำกันได้เนี่ย27กุมภาปูตินเคยสั่งกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียให้เตรียมความพร้อมขั้นพิเศษหลังจากมีปฏิบัติการทางทหารกับทางยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์แต่ตั้งแต่นั้นมาเจ้าที่ตะวันตกก็ระบุว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังระดมฝูงบินทิ้งระเบิดขีปนาวุธและเรือดำน้ำเพื่อเข้าร่วมการรบครับค่ะส่วนกรณีของเครื่องบินในเที่ยวบิน MU5735 ของสายการบิน China Eastern Airlines ที่บินจากคุนหมิงมณฑลอุ๋นหนานหรือว่ายูนนานจะไปกวางโจวนะคะที่มณฑลกวางตุ้งแล้วก็ผู้โดยสารลูกเรือ132คนบนนั้นณปัจจุบันเนี่ยยังหาไม่พบนะคุณผู้ชมซึ่งลำดังกล่าวเนี่ยตกที่อำเภอถิงเซียนในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานค่ะว่าทีมกู้ภัยเนี่ยพบกล่องดำของเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะได้มีความคืบหน้ากรณีสาเหตุของการตกดิ่งของเครื่องบินลำดังกล่าวได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะ
ทางการจีนเนี่ยแถลงความคืบหน้าการสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินลำดังกล่าวตกนะคะถึงหลักฐานใหม่ที่พบโดยระบุว่านักบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยไม่รับสายจากขอควบคุมการบินของจีนที่ติดต่อไปหลายครั้งว่ากันว่าขาดการติดต่อไป96วินาทีค่ะหลังจากที่พบว่ามีการลดระดับลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะสรุปหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นนะคะว่าเที่ยวบิน MU 5735นั้นพุ่งลงจากความสูง 29,000 ฟุตแบบทิ้งดิ่งซึ่งถ้าลักษณะการตกดังกล่าวเนี่ยสร้างความงุนงงให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเป็นที่ยิ่งค่ะตอนนี้ Boeing เองเนี่ยระดมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังกันไปว่าตอนนี้สายการบิน China Eastern นั้นมีการระงับใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 ทุกลำแล้วก็ให้ทบทวนมาตรการเรื่องความปลอดภัยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยลักษณะพื้นที่ที่เขาไปดูจุดตกอ่ะคุณโก้คุณผู้ชมเป็นหลุมขนาดใหญ่บนภูเขาในเขตเมืองอู่โจวค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามการทิ้งดิ่งแล้วก็กระแทกอย่างรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันผิดปกตินะแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมตอนนี้ยังอธิบายไม่ได้นะคะว่าเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเร็วเกินไปค่ะที่จะสรุปสาเหตุเพราะว่าถ้าตามรายงานก็คือเพิ่งจะพบกล่องดำแต่ยังไม่พบผู้ที่โดยสารทั้งลูกเรือและผู้โดยสารทั้ง132ชีวิตซากอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่พบเลยนะคะการเปิดเผยจากนายจูเต๋าค่ะผู้อำนวยการของสำนักงานความปลอดภัยทางการบินของสำนักงานบินพลเรือนของจีนเนี่ยแถลงข่าวมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ประจำหอควบคุมการบินเนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะว่าพยายามจะติดต่อนักบินหลายครั้งเพราะพบว่าเพดานการบินของเครื่องบินลำนี้เนี่ยอยู่ดีๆคือตกวูบอย่างรวดเร็วคือเจ้าหน้าที่หอประจำหอบังคับการบินเนี่ยเขาเห็นแล้วแหละว่ามันผิดปกติพอเห็นว่าผิดปกติก็ติดต่อไปยังนักบินแต่นักบินเนี่ยไม่ติดต่อกลับมาอย่างที่บอกไปค่ะขาดการติดต่อไป96วินาทีซึ่งมันผิดปกติมากนะคะคือนักปกติเนี่ยเครื่องบินจะต้องส่งข้อมูลกลับมาที่หอบังคับการบินตลอดใช่ไหมนักบินไม่ส่งมา96วิแล้วประกอบกับการบินที่เริ่มผิดทิศผิดทางเจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อไปแล้วก็ติดต่อนักบินไม่ได้นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมดังกล่าวแต่อย่างที่บอกไปตอนนี้คือผู้เชี่ยวชาญเข้าไปหมดแล้วนะคะหยุดใช้เครื่องบินรุ่นสเปคเดียวกันทั้งหมดก่อนเพื่อจะตรวจสอบหาสาเหตุกล่องดำเจอแล้วแต่การค้นหาผู้ที่โดยสารมาเนี่ยยังคงต้องปฏิบัติต่อไปนะคะ737-800ทั่วโลกมีประมาณ 4,000 ลำนะครับมากที่สุดก็อยู่ที่เมืองจีน 1,200 ลำโดยประมาณเนี่ยงดใช้ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในเมืองจีนด้วยหลายประเทศได้ยินว่าอย่างที่อินเดียเองที่มีใช้อยู่เนี่ยก็ระงับการบิน737-800ไปก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากพวกเว็บไซต์ที่เขา trackเส้นทางการบินของเครื่องบินต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลักษณะของการตกลงมามันไม่ได้ตกลงมารวดเดียว มันคือลงมาแล้วก็มีเหมือนมีความพยายามจะเชิดหัวขึ้นครั้งนึงก่อนที่จะลงไปอีกรอบนึงเขาวิเคราะห์กันถึงขั้นว่าตอนที่มันตกลงมาครั้งแรกตอนนั้นนักบินอาจจะเกิดสภาวะเหมือนวูบแบบคุณโก้พอได้สติขึ้นมาปุ๊บแล้วพยายามจะเชิดหัวขึ้นแต่มันไม่ทันแล้วอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทิ้งดิ่งลงมาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการคาดการณ์ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าบนเครื่องเนี่ยก่อนจะประสบเหตุมันเกิดอะไรขึ้นแต่เจอกล่องดำแล้วก็น่าจะตรวจสอบทราบสาเหตุได้การค้นหาผู้โดยสารบนลำทั้ง132คนทั้งลูกเรือทั้งผู้โดยสารยังคงเป็นภารกิจหลักต่อไปนะคะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของคดีน่าสนใจหลายกรณีให้ต้องติดตามกันสักครู่เดียวครับ